ละสุขสัญญาความจำหมายว่าเป็นสุขก็ละได้ด้วยทุกขานุปัสสนาการตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์โดยประการต่างๆนะละอัตตสัญญาความจำหมายว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนด้วยอนัตตานุปัสสนาการตามเห็นหรือว่าตามพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาในสัมมสัญญานะมีอนัตตานุปัสสนากี่อย่างสัมมสัญญามีห้าครับห้าอย่างอะไรบ้างทบทวนอะไรครับด้วยเป็นสุญเป็นสุญญตาสุญญโตสุญญโตอะไรอีกความว่างความว่างความเป็นฝ่ายอื่นปรโตเป็นฝ่ายอื่นนะแล้วก็ความก็โดยตรงของเขาไงความเป็นอนัตตโตอนัตตโตโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็โดยความว่างโดยความเปล่าอ๋อปลักว่างเปล่าสุญญตาโอ้นั่นสุญญตาเป็นของศูนย์อ๋อว่างเปล่าศูนย์แล้วก็ความเป็นอัตตาแล้วความเป็นฝ่ายอื่นนะครับอนัตตาฝ่ายอื่นตุจโตโดยความเป็นของว่างริตโตโดยของว่างนะเล็กน้อยตุจโตโดยความเป็นของเปล่าสุญญโตโดยความเป็นของศูนย์อนัตตโตโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ปรโตโดยความเป็นฝ่ายอื่นอันนี้เป็นอนัตตานุปัสสนานะส่วนอนิจจานุปัสสนาก็กี่อาการ25บวก5เป็น30ครับสิบอาการสิบอาการก็ตั้งแต่อะไรบ้างอนิจจโตโดยความไม่เที่ยงปะโลกะโตโดยความแตกทลายปะพังคุโตโดยความพังทลายอัตถุวะโตโดยความไม่ยั่งยืนอาสาระกะโตโดยความไม่มีแก่นสารแล้วก็อะไรอีกมรณะธรรมโตโดยความตายนี่ก็ไม่เที่ยงกันนะแล้วก็อะไรวิปริณามะธรรมโตมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสร็จแล้วอะไรอีกโรคะโตสันละโตสุชะโตแล้ววิปริณามะโสกาปริทวะทุกโทมนัสเสร็จขาดสามหาไม่เจองานส่วนพวกทุกขานุปัสสนาก็25อาการใช่ไหมก็ตั้งแต่อะไรทุกขโตโรคโตคันธโตสันละโตแล้วก็อาคโตโดยความชั่วร้ายชั่วร้ายแล้วก็อาพาธโตนี่ก็ทุกนะโดยความอาพาธปรโตนี่เป็นอนัตตาแล้วก็ปโลกโตก็ไม่เที่ยงอิติโตเขาเรียกอะไรอิติโตจันไรอุปัทวโตนะอุบาทพยโตเป็นภัยพระพังคุโตก็แตกทำลายนี่ไม่เที่ยงอาทุวโตก็ไม่เที่ยงแล้วก็อาตานะโตไม่มีที่ตั้งฐานนี่ก็ทุกข์นะอาเลนะโตก็ทุกข์นะไม่มีที่กำบังอาสารนะโตก็ไม่มีที่พึ่งนะแล้วก็ริตโตตุจโตสุญญโตอันนี้เป็นอนัตตาอนัตตโตก็อนัตตาแล้วก็อาทีวะโตโดยความเป็นโทษอันนี้ก็ทุกข์แล้วก็วิปริณามธรรมโตก็อันนี้ก็ไม่เที่ยงอัคคมูระโตมูลแห่งความชั่วร้ายอันนี้ก็เป็นทุกข์แล้วก็วิปริณามธรรมโตได้แล้วไม่เที่ยงอีกอันหนึ่งก็คือสังคตะโตสังคตะโตนี่ก็ไม่เที่ยงนะนี่นะสังคตะโตก็ไม่เที่ยงแล้วก็ยังมีอะไรอีกวัฏกะโตสาสวะโตวัฏกะกับเพชฌฆาตนี่เป็นทุกข์สาสวะโตนี่ก็เป็นทุกข์เป็นไปกับอาสวะใช่ไหมเป็นทุกข์นะแล้วก็วิภวะโตวิภวะโตเป็นความเสื่อมอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนนะแล้วก็อะไรอีกวัฏกะโตเป็นเพชฌฆาตนะแล้วก็ชาติธรรมโตความเกิดนี่ก็ทุกข์นะชราธรรมโตทุกข์ปัญญาที่ธรรมโตทุกมรณะธรรมโตนี้ไม่เที่ยงโสกะธรรมโตทุกทุกขังปัสสนาปริเทวะอุปายาสังคิเลสิกะธรรมโตนี่ก็โดยความเศร้าหมองนี่เป็นทุกหมดเพราะนั้นขันห้าคูณกับทุกฐานุปัสสนา25ก็เลยกลายเป็น125ขันห้าคูณกับอนัตตานุปัสสนา5ก็เป็น25อาการขันธ์5คูณกับอนิจจานุปัสสนา10อาการก็เป็น50ตกลงแล้วอนุปัสสนา200นะ200ในขันธ์5นะแต่ถ้าเกิดขยัน
จะพิจารณาธรรมะ201นะครับโหอ่า 8,000 เลย 8,000 เลยอืมก็ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะงั้นก็พิจารณาอนุปัสสนา3ก็จะละนิจจสัญญาสุขสัญญาแล้วก็อัตตสัญญานะละนันทิความเพลิดเพลินในสังขารในขันธ์5ด้วยนิพพิทานุปัสสนาพิจารณาตามเห็นพิจารณาด้วยความเบื่อหน่ายละราคะด้วยวิราคานุปัสสนาความคลายกำหนัดการตามเห็นด้วยความคลายกำหนัดนะอันนี้ก็ไม่มีอัตถพิเศษอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็เป็นผลของการที่ญาณถึงพร้อมนะก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายความกำหนัดไม่เข้าไปกำหนัดในขันธ์5ที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ละสมุทัยตัวที่ก่อให้เกิดด้วยนิโรธานุปัสสนาเพราะว่าน้อมไปในความดับอยากจะออกอยากจะออกอยากจะดับอยากจะถึงพระนิพพานอยากจะเห็นพระนิพพานด้วยปัญญานะแล้วก็ละอาทานะความถือเอาไว้เนี่ยเข้าไปยึดถือในสังขารเนี่ยว่ามันดีมันงามมันสุขมันเป็นตนต่างๆเนี่ยด้วยปฏินิสสคานุปัสสนานะปัญญาที่ตามเห็นด้วยความสลัดคืนนะสลัดทิ้งเสียไม่อยากที่จะอยู่แล้วละคณะสัญญาความสำคัญเป็นกลุ่มก้อนด้วยขยานุปัสสนาพิจารณาเห็นความสิ้นไปพิจารณาความเห็นความสิ้นไปนี่ควรจะเป็นญาณไหนเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณ16จะพังขยานนะครับพังขยานนะพิจารณาเห็นความสิ้นไปน่าจะอยู่ในเนี้ยนะระดับอุทยพยญาณเนี่ยนะหรือว่าพังขยานเนี่ยแต่ว่าไอ้ความเสื่อมไปนี่น่าจะเป็นพังขยานมากกว่านะสิ้นไปก็น่าจะเป็นอุทยพยญาณพิจารณาเห็นความเกิดดับใช่ไหมก็โดยความสิ้นไปเสื่อมไปกลายไปดับไปนะละอายุหนะก็คือความพอกพูนเอาไว้หรือว่าการประมวลมาเนี่ยนะด้วยวัจญานุปัสสนาพิจารณาเห็นด้วยความเสื่อมไปเสื่อมไปกับสิ้นไปต่างไม่ค่อยต่างกันหรอกนะอายุหนะนี่ประมวลมาถ้าละคณะสัญญาความเป็นกลุ่มก้อนนี้ด้วยความให้เห็นโดยความแตกกระจัดกระจายไปนะความสิ้นไปเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นวิทยาพิจารณาละอายุหนะความประมวลมาความพ่อคูณเอาไว้เนี่ยด้วยวิญญาณุปัสสนาเนี่ยพิจารณาเห็นด้วยความเสื่อมไปเนี่ยนะก็น่าจะเป็นพังคานุปัสสนานะเดี๋ยวดูในฎีกาที่ว่ายังไงแล้วก็ละทุวสัญญาสัญญาความจำหมายว่ายั่งยืนเนี่ยด้วยวิปริณามานุปัสสนาก็คือการพิจารณาเห็นโดยความเปลี่ยนแปลงโดยความแปรปรวนไปละนิมิตในสังขารนิมิตว่ายังไงว่าเที่ยงว่าเที่ยงนะด้วยอนิมิตตานุปัสสนาคือพิจารณาเห็นโดยความไม่มีนิมิตก็คือเห็นด้วยความไม่เที่ยงนั่นเองอันนี้มันก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นแหละลัพพนิธิก็คือความปรารถนาหรือว่าความตั้งไว้เป็นที่ตั้งของกิเลสราคะทั้งหลายด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนาคือพิจารณาเห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็คือเห็นด้วยความเป็นทุกข์นะแล้วก็ละอภินิเวสะความยึดมั่นว่าเป็นตัวตนด้วยสุญญตานุปัสสนาก็คือพิจารณาด้วยความเป็นของว่างเปล่าเนี่ยก็คืออนัตตานุปัสสนาเดียวกันนะละสาราธานาภินิเวสะความยึดมั่นด้วยถือว่าเป็นสาระนะขันธ์ห้าแท้จริงแล้วมีสาระนะแต่ว่าไอ้เจ้าอวิชชาตัณหาทิฏฐิต่างๆนี่มันก็ทำให้เข้าไปยึดถือด้วยความมีสาระโดยเฉพาะเจ้าตัณหาเนี่ยนะตัณหามานะทิฏฐิสามอย่างเนี่ยเป็นตัวเข้าไปยึดก็ละสาราธานาภินิเวสะด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นอธิปัญญาก็คือรู้ความแตกดับไม่มีสาระนั่นเองนะก็ตั้งแต่นั่นแหละอธิธรรมวิปัสสนานี่นะวิปัสสนาทั้งปวงใช่ไหมครับนะเป็นอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานะละสัมโมหะภินิเวสะความยึดมั่นด้วยความลุ่มหลงคือสงสัยและรู้ผิดด้วยยถาภูตญาณทัศนะอันนี้ก็ระดับไหนอ่ะก็ตั้งแต่อะไรปัจจยปริกหายานถ้าความสงสัยและรู้ผิดเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะนี่มีหลายที่หลายแสดงหลายอย่างนะถ้าเป็นในเรื่องของศีลยถาภูตญาณทัศนะหรือว่าในอะไรอุปนิสสสูตรในนิทานวรรคสังยุตตนิกายแสดง4ญาณ นะสี่ยานยถาภูตญาณทัศนะยานหนึ่งถึงยานสี่ถึงอุทยพยญาณนะแต่ในที่นี้ก็ควรจะเป็นกังขาวิจารณะวิสุทธิเป็นปัจจยปริกขญาณนะเพราะว่าเป็นการละความสงสัยแล้วก็ละอาลยาภินิเวสะ
ความยึดมั่นด้วยอาลัยในภพด้วยอาทีนวานุปัสสนานี่นะโดยความเห็นโทษนะเมื่อเข้าไปอาลัยอาวรณ์ในภพทั้งหลายนี่ก็นะเพราะว่าไม่เห็นด้วยความเป็นโทษถ้าพิจารณาด้วยความเป็นโทษก็สามารถที่จะละความอาลัยอาวรณ์ในสังขารในภพต่างๆได้ละอปฏิสังขารความไม่พิจารณาหาทางด้วยปฏิสังขานุปัสสนาคือเข้าไปพิจารณาเห็นทางละสังโยคาภิเนวตาความยึดมั่นด้วยความผัวพันอยู่ในวัตตะนะด้วยวิวัตตานุปัสสนาพิจารณาเห็นวิวัตตะคือพระนิพพานนะอันนี้ก็อนุโลมญาณนั่นแหละนะสังขารุปเปกขาญาณอนุโลมญาณบางที่ก็แสดงถึงโคตรภูญาณเลยถ้าเป็นในปฏิสัมภิทามัชนะวิวัตตานุปัสสนานี่นะนะอันใดแม้อันนี้ก็เป็นตทังคประหารเหมือนกันนะก็อธิบายวิปัสสนานะว่าในมหาวิปัสสนาเหล่านั้นการละนิจจสัญญาเป็นต้นด้วยมหาวิปัสสนา7มีอนิจจานุปัสสนาเป็นอาทิเป็นอย่างไรการละนั้นได้กล่าวไว้ในพังคานุปัสสนานิเทศแล้วนะก็คืออะไรละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนาละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนาละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนานะละความละความยินดีอาสาทะด้วยความเบื่อหน่ายใช่ไหมนะละราคะด้วยความคลายกำหนัดละนันทินะความยินดีเนี่ยละนันทิด้วยนิพพทาละราคะด้วยราคะละสมุทัยนิโรธะละอาทนะความถือไว้ด้วยปฏินิสคะเนี่ยนะส่วนข้อว่าทายานุปัสสนาก็ได้แก่ญาณแห่งพระโยคาวจรผู้ทำคณะวินิโพคะแยกกลุ่มก้อนออกแล้วเห็นความสิ้นไปอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงโดยความว่าสิ้นไปละคณะสัญญาไอ้ทายานุปัสสนานี่เป็นสมัสสนะนะนะเป็นสมัสสนะนะก็คือแยกความเป็นกลุ่มก้อนพิจารณาด้วยความสิ้นไปนะละคณะสัญญาการละคณะสัญญาย่อมมีได้ด้วยญาณนั้นข้อว่าวญาณุปัสสนาได้แก่ความเห็นความแตกดับแห่งสังขารทั้งหลายโดยพิจารณาเห็นโดยนึกเห็นนะก็คืออะไรจะเรียกว่าอนุมานยังไงอันวยะนะคล้อยตามตามอย่างอารมณ์ที่แตกดับแล้วเรียกว่าอันวยะอันวยะนะคล้อยตามน้อมใจลงไปในนิโรธคือความแตกดับนั่นแหละที่กล่าวไว้เป็นคาถาดังนี้ว่าการพิจารณาที่กำหนดอารมณ์ทั้งสองส่วนคือทั้งที่เห็นแล้วทั้งที่ไม่ได้เห็นเพราะเป็นอดีตอนาคตว่ามีสภาพเป็นอันเดียวกันตามอย่างอารมณ์ปัจจุบันที่พิจารณาเห็นคือความที่นึกน้อมลงไปในนิโรธคือความดับนั่นแหละชื่อว่าวยลักขณะวิปัสสนาเห็นแจ้งในลักษณะเสื่อมนะวญาณุปัสสนาหรือว่าวยลักขณะวิปัสสนานี่อันเดียวกันนะเป็นอันวยะนะอันวยะญาณก็คือนะน้อมตามไปที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็น้อมไปในอดีตน้อมไปอนาคตว่าไม่ต่างกันการละความพอกพูนเอาไว้ย่อมมีได้ด้วยวญานุปัสสนานั้นนะการพอกพูนคืออะไรการทำไงพอกพูนก็คือการพอกพูนพวกปัญหาทำให้เกิดความผัวพันยิ่งขึ้นหรือเปล่าครับการพอกพูนก็หมายถึงว่าสะสมอะใช่ไหมพอกพูนเอาไว้นะเก็บพอกพูนทรัพย์พอกพูนสมัยก่อนเนี่ยจะพอกพูนขี้ใครไว้ทำไมเนี่ยนะก็คือตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้พอกพูนนะไปติดในภพก็พอกพูนวัตตะนะไว้ยาวๆนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปละก็คือพิจารณานะเห็นความแตกดับไปของสังขารด้วยเมื่อพระโยคาวจรเห็นแจ้งอยู่ว่าสังขารเหล่านั้นก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมไม่น้อมไปในอันพอกพูนไว้ก็คือสามารถที่จะสลับไปได้ข้อว่าวิปริณามานุปัสสนาได้แก่การเห็นความเป็นไปเสียอย่างอื่นล่วงเสียซึ่งข้อที่กำหนดไว้นั้นๆโดยกำหนดไว้เป็นกลาบมีรูปสัตตกะหมวดรูป7เป็นต้นหรือการเห็นความเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาการ2คือชราและมรณะแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการละทุวสัญญาย่อมมีได้ด้วยวิปริณามานุปัสสนานะอันนี้ก็เป็นระดับของสมัสสนะเหมือนกันนะนั้นขยานุปัสสนานี่ก็สมัสสนะระดับหนึ่งพิจารณาโดยแยกความเป็นกลุ่มก้อนในพิจารณาโดยมันไม่เที่ยงนะเพราะอาจว่ามันสิ้นไปนะแต่ว่าวิปริณามานุปัสสนานี่ให้เอารูปสัตตกะมาพิจารณานะ
รูปสัตติกะอรูปสัตติกะเนี่ยนะหรือว่าพิจารณาโดยความเปลี่ยนแปลงไปสองอย่างเนี่ยคือเปลี่ยนไปพร้อมไปสู่ชราแล้วก็มรณะนะก็ทำให้ละทุกขสัญญาความสำคัญหมายว่ายั่งยืนได้นะก็ว่าอนิมิตานุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นเองการละนิจจานิมิตเครื่องหมายว่าเที่ยงจึงมีได้ด้วยอนิมิตานุปัสสนาก็ว่าอัปปนิหิตานุปัสสนาก็คือทุกขานุปัสสนาการละความมุ่งหมายว่าเป็นสุขคือปรารถนาสุขจึงมีได้ด้วยอัปปนิหิตานุปัสสนานะก็เห็นโดยความเป็นทุกข์มันก็จะไม่มีที่ตั้งของสังขารแล้วก็ที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายข้อว่าสุญญตานุปัสสนาก็คืออนัตตานุปัสสนาการละความยึดถือว่าอัตตามีอยู่จึงมีได้ด้วยสุญญตานุปัสสนานั้นเห็นด้วยความว่างเปล่านะไม่มีใครใครไม่มีอะไรมีแต่สภาวะธรรมนามธรรมกับรูปธรรมสองอย่างไม่มีอัตตาอยู่ในนามไม่มีอัตตาอยู่ในรูปนั้นข้อว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็ได้แก่ความเห็นแจ้งอันเป็นไปโดยรู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นแล้วเห็นความแตกดับแห่งอารมณ์นั้นและแห่งจิตที่มีอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ด้วยแล้วถือเอาความว่างเปล่าด้วยอำนาจความแตกดับว่าสังขารทั้งหลายเท่านั้นแตกดับมรณะก็มีแก่สังขารทั้งหลายนั่นแหละบุคคลรายๆอื่นหามีไม่ที่กล่าวไว้เป็นคาถาดังนี้ว่าพิจารณารู้อารมณ์ด้วยแล้วตามเห็นความแตกดับด้วยความปรากฏโดยความว่างเปล่าด้วยนั่นชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนานะเป็นวิปัสสนาโดยที่เป็นปัญญาอันยิ่งเลยความเห็นแจ้งนั้นท่านเรียกว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะทำวิเคราะห์ว่าเป็นอธิปัญญาด้วยเป็นความเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายด้วยการละสาราธานาภิเนวตะย่อมมีได้ด้วยอธิปัญญาธรรมวิปัสสนานั้นเพราะเห็นด้วยดีซึ่งความไม่มีแห่งนิจจสาระและความไม่มีแห่งอัตตสาระนะอันนี้แหละเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องเจริญมากๆเลยนะไปถึงญาณสูงสุดนั่นแหละสังขารเปรตขายานนั่นแหละเพราะว่าการเข้าไปพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่พิจารณาตัวธรรมะที่เข้าไปพิจารณานั่นแหละไอ้ตัวธรรมะที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของตัณหามานะทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาอารมณ์แล้วก็ต้องพิจารณาตัวที่เข้าไปพิจารณาอารมณ์นั้นอีกทีหนึ่งนะซึ่งจะพิจารณาละเอียดแล้วอะละเอียดมากเลยตอนสัมมสัญญาณที่เป็นอรูปสัตตกะนะอรูปสัตตกะเขาเรียกอะไรนะมีอะไรบ้างอรูปสัตตกะกาลาปโตใช่ไหมคันนิกะโตยมกะโตโอครับจำได้ไหมครับแยกออกมาเป็นคู่คู่พินาสองรอบพินาสองอะไรสองชั้นพินาสี่ชั้นพินาแปดชั้นอยู่นะพินาสิบชั้นใช่ไหมสองชั้นสี่ชั้นสิบชั้นพิจารณาสิบชั้นเนี่ยพิจารณาตัวปัญญาที่เข้าไปพิจารณาพิจารณานามธรรมที่เข้าไปพิจารณาพิจารณานามธรรมที่เข้าไปพิจารณาพิจารณาอีกดังนั้นก็ไอ้เจ้าตัณหามานะทิฏฐิก็เลยเข้าไปยึดถือไม่ได้นะข้อว่ายถาภูตญาณทัศนะก็ได้แก่ความกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยการละสัมโมหาภิเนวตะอันเป็นไปด้วยอำนาจความสงสัยว่าเราได้มีมาแล้วในการอดีตหรือหนอเป็นต้นและด้วยอำนาจความรู้ผิดว่าสัตว์โลกเกิดมีขึ้นโดยพระอิศวรเป็นต้นได้ด้วยยถาภูตญาณทัศนะนั้นอันยถาภูตญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงนามรูปะและปัจจยปริฆะนะนามรูปะปริเฉทญาณแล้วก็ปัจจยปริฆะนะแต่ในที่อื่นก็ถึงอุทยปก็มีข้อว่าอาทีนวานุปัสสนาก็ได้แก่ญาณเห็นโทษในสังขารธรรมทั้งหลายมีภพทั้งปวงเป็นต้นอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจพยตุปัฏฐานญาณการละอารยาภินิเวตะด้วยเห็นว่าสิ่งอะไรอะไรที่น่าผูกพันหาปรากฏไม่ย่อมมีได้ด้วยอาทีนวานุปัสสนาญาณนะก็เห็นอะไรนะมหาพุทธรูปเหมือนกับอะไรมหาพุทธรูปเหรอครับเหมือนนี่มันมีหลายอย่างไหมครับที่เหมือนยักษ์เหมือนอะไรนี่หรือเปล่าครับตอนนี้ถ้าเป็นอาทีนวายานวานุปัสสนาเนี่ยนะเหมือนกับงูพิษสี่ตัวอสรพิษร้ายอสรพิษร้ายสี่ตัวนะกำลังตามกัดอยู่ขันห้าก็เหมือนกับอะไรขันห้าเหมือนเพชฌฆาตเพชฌฆาตนะไอ้เจ้าอายตนะก็เหมือนอายตนะภายในเหมือนกับบ้านร้างเรือนว่างบ้านร้างอายตนะภายนอกหกก็เหมือนโจรปล้นบ้านแล้วก็
วิญญาณทิฏฐิ7สัตตวาส9ก็เหมือนกับเหมือนไฟ11กองกำลังลุกท่วมอยู่ถ้าในอาศีวิสาสูก็จะมีเรื่องของเพชฌฆาตคนที่6นั่นก็คือตัณหานี่แหละลอยเป็นอากาศได้จะมีโอคะพ่วงน้ำจะมีอะไรภัยสิญญารังเกียจแล้วเพชฌฆาตกับเพชฌฆาต1เนี่ยมันต่างกันยังไงครับอาจารย์ท่านต่างกันตรงที่ว่าไอ้เพชฌฆาต5คนเนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่ล่อลวงฆ่าตรงๆไม่ได้นะแอบแฝงมาเป็นคนใช้อ๋อครับใช่มั้ยครับส่วนไอ้เพชฌฆาตคนที่6นี่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนเคยร่วมกินร่วมดื่มกันมาเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันมาเลยอ่ะครับงั้นใครฆ่าได้แน่เนียนกว่ากันก็เพชฌฆาตที่6อ่าคนที่6นี่มันฆ่าได้แน่เนียนมากกว่าเพราะฉะนั้นมันลอยมากลางอากาศได้นะมันตามไปทุกที่เลยไอ้เพชฌฆาตคนที่6เนี่ยนะไอ้เพชฌฆาตทั้ง5นี่บางครั้งยังทิ้งมันได้นะแต่เพชฌฆาตคนที่6นี่มันตามไปตลอดนั่นก็อุปมาดีในอาศีวิสูปมสูตรเลยนะต่อไปก็ข้อว่าปฏิสังขานุปัสสนาก็ได้แก่ญาณพิจารณารู้การทำอุบายคือหาทางแห่งความพ้นไปและละความไม่พิจารณาย่อมมีได้ด้วยปฏิสังขาญาณนั้นนะก็เข้าไปพิจารณาตลบหลังอีกทีนึงเพื่อที่จะออกให้ได้นะรู้หนทางแล้วล่ะตั้งแต่มัคคามัคคะญาณทัศนสุทธิเนี่ยนะว่าหนทางนี้ก็คือพิจารณาดูความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต่างแต่ว่าพิจารณาให้หนักอีกทีนึงตอนที่พิจารณาสัมมาสัญญาเนี่ยนะมีโต40พิจารณาปฏิสังขารญาณนี่โต54นะโต54พิจารณาสังขารุปเปกขาญาณก็โต42นะก็มีความแตกต่างกันบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนั่นแหละอันท่านหนึ่งบอกว่าเป็นความรู้ในระดับตรีรณปริญญาเนี่ยเอามาใช้หมดเลยนะความรู้ตอนตรีรณปริญญานี่เอามาใช้อีกนะเอามาทบทวนเอามาใกล้ควรพิจารณาน้อมไปในการที่จะออกให้ได้ก็ว่าวิวัตตานุปัสสนาได้แก่สังขารูปเปกขาญาณและอนุโลมญาณด้วยนะในที่นี้แสดงสังขารูปเปกขาญาณและอนุโลมญาณนะแต่ว่าในปฏิสัมภิทามรรคนี่แสดงโคตรภูด้วยนะแสดงโคตรภูนะเพราะในขณะนั้นจิตของพระโยคาวจรนั้นท่านกล่าวว่าย่อมถอยกลับงอกลับหมุนกลับจากสังขารทั้งปวงดุดหยาดน้ำบนใบปฐุมที่เอียงนิดหน่อยย่อมไหลกลับฉะนั้นเหตุนั้นการละสังโยคาภินิเวสะจึงมีได้ด้วยวิวัตตานุปัสสนานั้นหมายความว่าการละกิเลสาภินิเวสะความยึดถือเรื่องหน้าของกิเลสนะมีกามสังโยชน์กามสังโยคะเป็นต้นย่อมมีได้ด้วยความไม่หมุนไปแห่งกิเลสคือว่ากิเลสไม่หมุนแล้วก็เป็นอันละกิเลสได้อันนี้ก็เป็นทางข้าประหารโดยพิสดารนะพึงทราบดังกล่าวมาชนี้ส่วนในบาลีกล่าวไว้แต่โดยสังเขปว่าก็ตทางข้าประหารย่อมมีแก่พระโยคาวจรผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนเจาะแทงซึ่งทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหลายนะไอเจาะแทงกิเลสทั้งหลายนี่เขาเรียกว่านิเพทภาคิยสมาธินะก็คือวิปัสสนาสมาธินั่นเองเป็นสมาธิในวิปัสสนานะตรงที่ท่านแสดงไว้ข้างหน้านะครับที่โดยพิสดารนี้มีในปฏิสัมภิทามั้ยครับมีนะมีละเอียดเลยครับอันนี้ดีกาในเรื่องของมหาวิปัสสนาเนี่ยก็อ่านนะที่หลังเนาะวันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับอนุโมทนาด้วย